เผือกทอดใช้เท้าทอดเต้าทอดมาแล้วครับเรามีกรรมวิธีทำยังไงถึงได้กลมได้ขนาดนี้ครับผมก็ปั้นกลมๆม้วนไปม้วนมาอันนี้ฝึกมากี่ปีครับผมไม่ถึงประมาณ30ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรามาถึงร้านเขาแล้วเนี่ยไม่ลองก็ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับแหมมันไม่รู้จะพูดเป็นภาษาอะไรดีมองโกเลียแล้วกันโคริกันดันนันโนรู้จริงกันโนรูปูดิเราชอบถั่วเยอะๆเยอะๆยำๆอย่างเงี้ยน้ำจิ้มอร่อยจริงคืออย่าเพิ่งฟังนะตั้มพูดกับอร่อยเฮียเนื่องด้วยความกลมของมันใช่ไหมข้างนอกมันก็จะกรอบแบบกรอบเลยอ่ะแล้วข้างในมันจะหอมเหลืองแล้วก็นุ่มมันจะสรรหาคำไหนมาบอกได้คำเดียวสั้นๆว่าแชร์ไปเป็นร้าน